สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องทางในอีสานนะคะมื้อนี้เฮาสิพามาเลาะเมืองสวนทุเรียนค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮาพ่นถาดอาหารรองเสริมทางใบให้เพิ่นนะคะรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วพี่น้องมาเมืองว่าเพิ่นเป็นจังไดแน่เนาะพูดถึงว่าอากาศก็หนาวลมก็แห้งจังซี่คันทุเรียนหน่อยเฮาก็ยังได้สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะพี่น้องภาพรวมๆที่เฮาเมืองนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ใบเหลืองมากไปเมืองคลิปเก่าๆของทางในอีสานได้เลยเด้อพี่น้องเนี่ยยอดก็แตกออกมาเรื่อยๆยอดเพิ่นก็แตกออกมาเรื่อยๆส่วนใดที่ประสบปัญหาอยู่ก็ไปหาซื้อมาใส่เด้อค่ะพี่น้องธาตุอาหารรองเสริมรวมจุลธาตุนะคะรวมอาหารรองอาหารเสริมจุลธาตุทุกอย่างรวมไว้น้ำกันหมดเลยพี่น้องเฮาฉีดพ่นบ่ได้เป็นเคมีนะคะบ่ได้เป็นเคมีฉีดพ่นทางใบให้เพิ่นค่ะพี่น้องเป็นธาตุอาหารรองเสริมเนาะใบเขียวใหญ่นะคะหลายๆสวนที่เห็นมาเนาะค่ะใบส่วนมากใบร่วงเหลืองช่วงนี้เนาะค่ะแล้วก็ใบแห้งกรอบเข้าไปแต่ว่าในสวนของเฮานี่ก็ยังอยู่สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคล่ะค่ะพี่น้องว่าทุเรียนเฮาก็อายุบ่ได้หลายเนาะค่ะพี่น้องบางรุ่นก็3เดือน4เดือน6เดือนลดลั่นกันไปเนาะค่ะพี่น้องเมืองภาพโดยรวมก็ถือว่าเฮาฉีดตัวนี้แล้วเฮาถือว่าเฮาประทับใจค่ะพี่น้องเขาไปหาเมืองใน Shopee ใน Lazada ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องตัวนี้หรือถ้าพี่น้องผู้ใดอยากรู้จักซื้ออยากรู้จักอีหยังก็คอมเมนต์มาเด้อค่ะอยากรู้จักซื้อเพราะว่าก็บ่อยากเว้าซื้อออกซื้อยี่ห้อเพิ่นออกปันใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะแต่ว่าเฮาก็มีอยู่สั้นเบิร์นเฮาก็มีอยู่ค่ะก็มีเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าบ่หลายต้นก็ถือว่าบ่แม่นปัญหาใหญ่เนาะค่ะพี่น้องส่วนมากก็เขียวก็ถือว่าโอเคเฮาห่มเอาฟังห่มโค่นท่านพร้อมล่ะพี่น้องเพราะว่าก่อนหน้าฝนสิมานี่เฮาต้องเอาฟางห่มโคนเอาฟางคุ้มโคนเนาะค่ะพี่น้องก็ถือว่าใช้ได้ล่ะค่ะเจ้าของสวนนี่ก็ถือว่าพอใจเพราะว่าเฮาเฮ็ดสวนแนวอินทรีย์เนาะพี่น้องแล้วมันก็บ่ได้งามคือเพิ่นปานใดแต่ว่าเฮาก็พอเฮาฉีดพ่นตัวนี้ไปแค่3รอบเองอ่ะพี่น้องอาหารทั้งใบเพิ่นสิกินได้ไวเนาะค่ะมันสิกินได้ไวกว่าอาหารทั้งดินก็คืออาหารทั้งดินนี่ช่วงหน้าหนาวนี่เฮาบ่ได้ไห้เลยพี่น้องไห้เพิ่นก็บ่ได้กินหรือกินก็ได้กินหน่อยเนาะบ่คือเฮาพ่นทางใบคันเฮาพ่นทางใบนี่ภายใน3มื้อเพิ่นก็ได้กินแล้วเนาะค่ะมันรวดเร็วตัวนี้ราคาก็บ่แพงเด้อพี่น้องแล้วเฮาพ่น15มื้อพ่นที่1พี่น้องเฮาบ่ได้พ่นแบบทีแบบหยังก็คือเฮาขึ้นลดต้นทุนเฮาได้หลายนะคะพี่น้องผู้นั้นว่าอันนี้ดีผู้นี้ว่าไอ้นี่ดีอันที่เป็นสารเคมีอ่ะมันย่านเฮาก็ย่านทุเรียนเฮาตายเนาะค่ะพี่น้องใส่เป็นอินทรีย์จะดีกว่าพวกชีวภาพพวกนี้จะดีกว่าเนาะค่ะนี่เวลาพ่นนี่เฮากับผสมเฮาก็เอาอินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมเข้าไปพ่นร่วมกันไปเลยค่ะพี่น้องมีถาดอาหารรองเสริมแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะค่ะรวมๆเข้าไปผลงานออกมาก็เป็นจังซี่แหละค่ะพี่น้องพ่นได้3เทื่ออันนี้ก็สิ6แน่ล่ะพี่น้องเพราะว่าก็ให้ยาเพิ่นซอยคุ้มคนไปนําเนาะเพราะว่าบางช่วงเฮาก็เอาฟางคุ้มบ่ได้เอาฟางคุ้มคนเนาะเฮาก็ให้ยาเก็บความชุ่มชื้นให้เฮา
มึงแล้วก็มีกำลังสู่ต่ออยู่ค่ะพี่น้องรอบนี้เป็นรอบที่3รอบที่ผ่านมา ก็คือ2รอบอะรอบนี้พึ่งพ้นมือนี้แหละพี่น้องพ้นมือนี้เลยรอบที่3อะเท่ากับที่ผ่านมา ก็คือ2รอบอะเขียวได้ขนาดนี้เฮาก็ถือว่าพอใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วยจ้า